ระดับโลกทีมชาติไทยเทียบชั้นบราซิลทันลมยับฟุตซอลชิงแชมป์โลกคิวบา10ประตูต่อ5วิเคราะห์เส้นทางหนทางทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายครั้งแรกหลังจากเข้ารอบสุดท้ายมา7ครั้งยังทำไม่ได้หากครั้งนี้ทำสำเร็จจาลึกประวัติศาสตร์โลกจดจำส่วนดราม่ากฤษดากดดันลงสนามนัดนี้มีจังหวะพลาดแฟนบอลคาดเจ้าตัวกดดันส่วนบทสัมภาษณ์หลังเกมเทพเม็ดนักกีฬาเป็นอย่างไรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในแตงโมโลกเปียพงศ์หญิงครับสวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาคุยกันหลังเกมนะครับแล้วก็วิเคราะห์กันด้วยนะครับว่าทีมชาติไทยของเราเนี่ยลงสนาม2นัดมีถึง6คะแนนในการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกอ่ะวันนี้อยู่กับพี่ตู่เดอะโก้นะครับสวัสดีครับพี่ตู่ครับสวัสดีครับคือวันนี้โก้อะไรก็ชอบผีดีนะนั่นอ่ะอ้าวเหรอแล้วต้องตู่อะไรฮะโก้ทีวีครับผมโก้ทีวีเหรอครับโอเคครับนึกว่าตู่เดอะโก้นะฮะโอเคอ่ะตอนนี้เราต้องถามนิดนึงนะครับว่าทีมชาติไทยเนี่ยลงสนามมาเนี่ย2นัดนะครับเราก็เก็บชัยชนะได้ทั้ง2นัดคือไอ้แต้มอ่ะได้ตามคาดนะครับแต่ว่าเฮ้ยแบบเกมเจอคิวบาไม่ง่ายอย่างที่คิดนะพี่ตู่ก็คือเอาจริงๆนะครึ่งแรกอ่ะที่สกอร์ 3-3 เพราะว่าเราแบบไปเล่นพลาดเองอ่ะคือหลังจากที่โดนนํา 1-0 ก่อนแล้วก็มายิงคืน3ลูกรวดคือผมว่านักฟุตซอลเท่าที่ดูอ่ะคือมั่นใจในความเหนือกว่าแล้วแต่เพียงแค่เล่นติดประมาทอ่ะคือเล่นเหมือนที่เคยทำได้อะไรเงี้ยแต่บางจังหวะมันก็เสียจากจังหวะผิดเหลี่ยมอะไรเงี้ยซึ่งพอมันเสียนิดเดียวมันก็โดนลงโทษเลยจากที่เคยแบบเล่นง่ายๆมันกลายเป็นแบบไปเล่นยากก็โดนลงโทษแล้วก็ทำให้ครึ่งแรกอ่ะไปจบ 3-3 พอจบ 3-3 อ่ะมิเกลก็เห็นแล้วว่านักกีฬาเราเสียสมาธิอ่ะก็เลยไปมาช่วงพักครึ่งก็ไปติวน่าจะในติวกันเยอะแล้วก็ไม่เล่นแบบเดิมอีกเลยอ่ะคือนั่นเสียบอลไม่มาเสียบอลหน้าประตูอีกแล้วอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วตอน 3-1 เนี่ยมันน่าจะชิลแล้วถูกป่ะผมคิดว่านักฟุตซอลชิลแล้วเขาเลยเล่นแบบนั้นครับเขาเล่นแบบนั้นแต่ว่าเราก็ไปพลาดเสียไอ้ประตูตรงหน้าปากประตูมาใช่แล้วอยู่ๆแป๊บเดียวก็โดนอีกลูกนึงเลยนะใช่ก็คือ2ลูกติดกันอ่ะ 3-2 แล้วก็ 3-3 เลยก็ผมว่ามันก็เลยทำให้แบบยันมาจนจบครึ่งแรกได้ด้วยการที่ไม่เสียประตูเพิ่มถือว่าโอเคแล้วถ้าครึ่งแรกเกิดว่าเราโดนนำขึ้นมาพี่ตู่คิดว่ามันจะเป็นสถานการณ์ยังไงสมมุตินะผมคิดว่าก็ยิงได้อยู่ดีอ่ะยังไงแล้วก็ยิงเราเล่นมันเหนือกว่าเนอะเราเล่นเหนือกว่าคืออย่างที่เคยไปออกในคลิปที่แล้วอ่ะเดี๋ยวก็จะแบบคนก็บอกว่าประมาทหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราดูวิธีการเล่นอ่ะเรารู้แล้วมันเหมือนวอลเลย์โมเหมือนแบบวอลเลย์อ่ะถ้าทีมสควอตผู้เล่นอ่ะดีกว่าโอกาสชนะมันเยอะกว่าอยู่แล้วโอกาสพลิกล็อกมันยากนอกจากวันนั้นจะเล่นไม่ดีเองถูกป่ะมันคล้ายๆกันคือโค้ชจะแก้เกมยังไงวิธีการจะแก้เกมยังไงแต่ว่าถ้าคุณภาพมันเหนือกว่ามันไปชนะกันยากมันไม่เหมือนฟุตบอลเนี่ยถ้ารูปแบบไม่ดีนักเตะดีมันก็ยังพอไปได้ฟุตบอลถ้ารูปแบบได้นักเตะมีแรงแต่ความสามารถเป็นรองมันก็ยังพอไปได้ครับถูกป่ะล่ะมันก็จะมีวิธีการของมันแตกต่างกันซึ่งคุณภาพผู้เล่นไทยอ่ะโดยภาพรวมอ่ะเหนือคิวบาอยู่แล้วทั้งเบสิกทั้งรูปร่างอาจจะใกล้เคียงกันหน่อยอาจจะมีตัวใหญ่กว่าเรานิดหน่อยแต่ว่าความแข็งแกร่งของเราอ่ะใกล้เคียงกันในระดับแล้วก็เล่นในระดับโลกมาบ่อยด้วยอะไรเงี้ยมันก็ทำให้แบบเขาเจนเรื่องวิธีการอยู่แล้วมันเสียสมาธิไปนิดนึงตบกลับมันก็กลับมาตรงเนี้ยครับคือถ้าถามว่าอ่ะอย่างถ้าไล่หลายตัวก่อนนะเดี๋ยวเราคุยครึ่งหลังก่อนด้วยแต่ครึ่งหลังคือแบบฟอร์มแม่งโคตรเทพเอางี้ทีมชาติไทยเทียบชั้นบราซิลยิง10ลูกอ่ะคือต้องบอกก่อนว่าในรายละเอียดอ่ะถ้าไปดูรายละเอียดจริงๆอ่ะเราได้ประตูจากเซตเพย์คือลูกตั้งเตะนะคิกอินฟรีคิกเตะปุ๊บอะไรเงี้ยจริงเราได้อยู่ประมาณเยอะมากอ่ะประมาณน่าจะ6ลูกได้มั้งแล้วที่เหลือมันคือลูกจาก power play แล้วมันลูกนั้นหลังเลยเราไม่ได้นับแล้วครับ3ลูกในครึ่งแรกก็มาจากเซตเพย์2ลูกครับประตูที่4ก็มาจากเซตเพย์ประตูลูกของโชบุตรที่ยิง 4-3 ในครึ่งหลังประตูจุดประกายทำให้เราเล่นง่ายอ่ะมาจากลูกตั้งเตะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วทีเด็ดของเรามันคือลูกเซตเพย์ซึ่งคู่แข่งไม่ระวังไม่เป็นอ่ะอย่างคิวบาเขายืนมาไม่เป็นยืนประกบไม่เป็นมันก็จะโดนมีช่องให้ยิงอยู่อย่างนั้นอ่ะอีกชาบาประมาณยิงไกลๆก็เข้าเลยมันก็จะมีช่องให้ยิงตลอดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการเจอกับลูกเซตเพย์ซึ่งของเรามันหลากหลายอ่ะก็ลำบากเซตลำบากรับลำบากครับแต่ต้องยอมรับนะว่าเทพอาร์มนะฮะคือเอาจริงก็ดูรู้แหละว่าช้าไปแต่ว่าเฮ้ยคาสเขาได้นะเว้ยพูดตรงๆถูกป่ะแล้วก็ยิงเข้าคออยู่โหลูกไอ้ฟรีคิกลูกนั้น
ถ้าไม่ใช่อาร์มไม่ใช่อาร์มปืนยาวนะคือถ้าสังเกตเนี่ยเขามีเทคนิคยิงนะซูเปอร์วูดเนี่ยเขาจะไม่ยิงเต็มข้อถ้าสังเกตนะเขาจะยิงเหมือนแปรคือกึ่งแปรแต่ลูกมันแรงมันจะคอนโทรลได้มันจะแบบโค้งสั่งให้โค้งซ้ายโค้งขวาได้ครับคือก็ต้องยอมรับแหละว่าโอเคแล้วเม็ดอะเป็นไงเม็ดวันนี้แต่ก็ยิงไป2ลูกนะก็ยังอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มอยู่คือวันนี้ก็เขาเจอคู่แข่งที่เบากว่าเขาก็สามารถโชว์พาวเวอร์ได้โชว์ศักยภาพของเขาได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้มีท่าไม้ตายหรอกแต่ว่าพอเขาเล่นในชุดแรกที่เล่นเคยเล่นกับโครเอเชียแล้วมันต้องปรับมาเปลี่ยนเป็นชุดอื่นๆมันก็ทำให้เขาก็ดูหลากหลายมากขึ้นอ่ะเออแต่ว่าเอาจริงก็ถือว่าทำประตูได้ทั่วหน้านะใช่ครับถ้าคนเดียวค่ะกฤษฎาวงแก้วนี่ไงกำลังจะถามเลยกฤษฎาวงแก้วมันมีจังหวะที่พูดถึงกฤษฎาวงแก้วกับตันช้างของเราลงสนามครับในนัดนี้เป็นยังไงบ้างใช่ก็ได้เล่นเยอะนะประมาณพอเรานำ10ลูกแล้วเราไม่ใช่10ลูกสินำน่าจะ8ลูกแล้วโค้ชมิเกลก็ให้กับตันช้างเล่นประมาณ5นาที6นาทีได้โดยไม่ได้เปลี่ยนออกอ่ะคือต้องมองในภาพนี้ก่อนคนโดนโจมตีคนโดนด่ามาตลอดโซเชียลแล้วก็มันก็อยู่ในหัวจากที่เคยทำได้ดีก็ทำไม่ได้เพราะว่ากดดันต้องบอกก่อนหลายคนจะมองคอมเมนต์ว่าถ้ากดดันก็ให้น้องมันไปสิผมว่ามันต้องเลิกพูดเรื่องนี้แล้วเพราะมันทัวร์นาเมนต์มันแข่งมา2นัดแล้วช้างเขาก็อยู่ในตัวแทนทีมชาติโอเคคุณอาจจะไม่ชอบเขานะครับในรูปแบบวิธีการแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็ไปในฐานะตัวแทนทีมชาติผมไม่ได้หวังว่าจะให้ทุกคนเข้ามาเชียร์กับมาเชียร์กับนักช้างหรอกแต่เขาก็พยายามสู้อยู่ตอนนี้เขาพยายามสู้เพื่อทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อทั้งแฟนบอลทุกคนเพื่อทีมชาติไทยด้วยว่าเนี่ยทุกๆก้าวที่เขาลงไปอ่ะมันจะเต็มไปด้วยความกดดันทั้งหมดอ่ะมันจะทำได้ไม่เต็มที่เลยมันจากที่เคยมันทำง่ายๆมันกลายเป็นไม่ได้วันเนี้ยผมเข้ารายการกับโค้ชธนาธรสันทนาประสิทธิ์นะที่เขาเคยเป็นอดีตทีมชาติเหมือนกันก็คุยกันอ่ะบางลูกอ่ะเราเคยเห็นอุดกิซาวงแก้วโหลูกหลุดเดี่ยวงี้แปรสวนลูกเดียวเข้าแน่นอนหรือลูกยิงโล่งๆจากพาวเวอร์เพย์อ่ะถ้าเป็นแบบปกติอ่ะโอ้มันเข้าไปอยู่แล้วแต่พอด้วยความที่มันอ่ะโอเคแหละเราก็เข้าใจว่าแฟนบอลอ่ะก็ยังเสียดายน้องที่ได้โดนตัดโอกาสไปกับโควต้าของเขาอันนี้เราเข้าใจเราไม่ใช่เข้าใจแต่ว่าเราจะไม่ move on มันจริงๆเราจะไม่ move on มันจริงๆหรอเราจะปล่อยให้มันไปอย่างนี้ต่อไปเราจะด่าเขาไปตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์หรอมันผมว่ามันไม่ใช่ละมันเกินไปบางทีอ่ะครับและถ้าบอกว่าโอเคแหละไอ้ตรงนี้เนี่ยมันก็คงจะต้องผ่านไปแล้วกับตันช้างผมว่าก็ต้องช่างมันเพราะมันไม่รู้จะคิดเพื่ออะไรเนาะแต่ตอนนี้เนี่ยเอาอย่างนี้ดีกว่าทีมชาติไทยของเราเข้ารอบ 100% โอ้โหอันเนี้ยพี่ตู่ว่าเจอใครดีตอนนี้เห็นบิ๊กป๋อมบอกว่าอยากเจออิหร่านนี่เป็นไงล่ะคืออิหร่านเราไม่เคยสู้เขาได้เลยก็นั่นแหละดิชนะเขาครั้งล่าสุดคือ2012อ่ะแล้วเราจะไปเจอเขาทำไมอ่ะปีที่แล้วอ่ะผมไม่อยากเจออิหร่านผมว่าเจอใครก็ได้ในสายนั้นที่ไม่ใช่อิหร่านเพราะว่าอิหร่านอ่ะอิหร่านเนี่ยมันการันตีว่าโอกาสแท้มันเกิน 90% และทีมอื่นเราไม่เคยเจอเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาส 50-50 ถูกมั้ยเออก็คือต้องบอกว่าแบบเห็นๆนะเขียนเสือให้วัวกลัวนี่เป็นไงได้ไหมแต่ว่าอย่างนี้มันไม่กลัวเราหรอกเอาจริงมันไม่กลัวเราหรอกผมอธิบายเปอร์เซนต์เทจแล้วกันตีเป็นเปอร์เซนต์จาก 100% ถ้าไทยเจอฝรั่งเศสอ่ะผมว่ามัน 50-50 ถ้าไทยเจอโกเตมาลาผมว่ามัน 60-40 ถ้าไทยเจอเวเนซุเอลาผมก็ว่า 50-50 ใกล้เคียงกันโอเคคือฝรั่งเศสอาจจะดูเหนือกว่าเราหน่อยในเรื่องของตัวผู้เล่นนะแต่ผมว่าผมดูจากเกมแรกที่เขาเล่นไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่หมายถึงแบบระบบไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นรเราจะแพ้บอลระบบกับอินดิวิดวลแบบที่แบบเล่นเป็นระบบจริงๆอะไรเงี้ยครับอ่ะก็นั่นแหละเดี๋ยวว่ากันไปเราก็ต้องดูผลคู่อื่นๆกันด้วยเนาะแล้วเราก็จะได้มารู้ว่าจะเจอใครกันแน่เดี๋ยวเรามาวิเคราะห์เจอบราซิลด้วยนะโอเคไหมได้ดิโอเคนะฮะอ่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกว่าดีใจกับทีมชาติไทยเนาะใช่เหมือนอย่างที่เราคาดการไว้ไหมแฟนบอลเราโอ้ยไม่โม้ของแท้ของแท้นะฮะเฮ้ยแล้วบุรีรัมเสมอโกเบได้นะเออใช่แต่วันพรีวิวเมื่อวันก่อนเข้าพรีวิวบอกว่าบุรีรัมไม่แน่หรอกเตรียมตัวสำหรับรายการนี้ใช่ก็จำหน้านักเตะไทยได้น้อยนิดหน่อยนะเพราะว่านักเตะไทยลงน้อยคนต่อคนแต่ไม่เป็นไรเพราะมันสโมสรมันไม่ใช่ทีมชาติได้ถูกต้องอ่ะวันนี้นะครับก็ครบถ้วนทุกประเด็นนะครับยังไงก็ฝากติดตามขอบคุณพี่ตู่โกสทีวีนะฮะครับเดอะโกสได้ไหมได้ครับ
ม่ได้ดิไม่ได้นะโอเคพี่แจ็คครับมาฟังจากที่ไหนครับนี่ไม่ได้โอเควันนี้ขอบคุณมากๆนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับกับ Player Out the Match แล้วก็วันนี้ยิงคนเดียว2ประตูครับเม็ดก็เป้าหมายของเราก็คือ3แต้มครับวันนี้เป็นเกมที่มันไม่ง่ายครับในเวทีฟุตซอลโลกเพราะว่าเขาเองเขาก็เตรียมที่จะมาสู้กับเราแล้วก็เราเจอกับทีมที่มีความแข็งแรงเราก็ครึ่งแรกเราอาจจะมีข้อผิดพลาดแต่เราร่วมแรงร่วมใจกันแล้วก็กลับมาได้ครับแล้วก็การผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายครับก็ดีใจครับไม่ว่าจะเจอใครก็เต็มร้อยแน่นอนครับโอเคครับขอบคุณครับครับกับการทำ2ประตูแล้วก็เป็นประตูแบบเอกลักษณ์ของพี่ด้วยมันรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ก็ดีใจครับเหมือนได้ปลดล็อกมาครับเพราะผมก็ขึ้นไปมาบนทัพครั้งแรกก็อย่างแรกคือแบบบอกให้เข้ารอบครับใครจะทำตะกอก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ดีใจครับที่ทำตัวได้การผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายอย่างเป็นทางการครับมีความมั่นใจมากน้อยขนาดไหนก็จะทำให้ดีแมตช์ต่อแมตช์ครับเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าเจอใครในรอบ16ครับก็จะทำให้ดีในรอบต่อไปครับฝากถึงแฟนฟุตซอลชาวไทยเลยครับก็ฝากถึงแฟนฟุตซอลครับเราจะทำหน้าที่เพื่อทีมชาติไทยครับให้ดีที่สุดครับเราจะทำประวัติศาสตร์ให้ได้ครับเข้ารอบแข่งได้ขอบคุณครับพี่ครับ